สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาว,นานชาวสวนนะคะพบกับคนแพร่อ,อีกแล้วนะคะคนแพร่แชร์ข่าวค่ะมาพร้อมสาระน่ารู้นะคะที่จะนำมาให้เกษตรกรทั้งหลายได้ฟังกันนะคะ ก่อนที่จะมารับฟังรับชมนะคะการณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนแพร่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนแปร่ทาคลิปดีๆออกมานะคะให้ผู้ฟันผู้ฟังผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชิญรับฟังข่าวสารได้เลยค่ะนายจุลินรักษณวิสิต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปีโดยรัฐบาลจะช่วยในเรื่องของเงินกู้เงินจ่ายขาดตันละ1,500บาทสำหรับเกษตรกร,กรที่เก็บเกี่ยวข้าวไว้เพราะขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและมีผลกระทบต่อราคาจึงใช้มาตรการดังกล่าว ชะลอการปล่อยข้าวออกสู่ตลาดนายจุลินกล่าวว่าส่วนมาตรการที่2ในส่วนของสถาบันการเกษตรที่ช่วยรับซื้อข้าวที่ช่วยรับซื้อข้าวของชาวนาก็จะได้รับการช่วยเหลือตันละ1,500บาทเช่นเดียวกันโดยสถาบันได้เงินส่วนต่าง1,000บาทและเกษตรกรได้ส่วนต่าง500บาทซึ่งจะนำเสนอเข้าสู่ ที่ประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมวันที่6ธันวาคมนี้พร้อมยืนยันว่ามาตรการช่วยเหลือชาวนาเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะจะทำให้ชาวนามีเงินส่วนต่างเพียงพอต่อการดำรงชีพขณะที่มาตรการช่วยเหลือทางด้านต้นทุนการผลิตจะเสนอควบคู่กับมาตรการดังกล่าวด้วย โดยจะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของเรื่องที่นำเสนอสู่ที่ประชุมควบคู่กับกระทรวงพาณิชย์ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ขนแพ้นำมาเสนอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ